สวัสดีครับกีรอนครับกีรอนก็เดี๋ยวเราจะไปมาเลย์กันทริปนี้ก็ไปเดินโคตาคินาบาลูนะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโซนนี้สูงข้างบนประมาณ 4,000 เมตรเหนือน้ำทะเลเนาะก็เตรียมของก่อนบินพรุ่งนี้แล้วแต่เพิ่งจัดกระเป๋าวันนี้ของมีแค่นี้เลยชุดแรกก็ชุดเดินขึ้นครับใส่กางเกงขาสั้นเดินชิวๆขึ้นจากประมาณ 2,000 ไปถึง 3,000 แล้วก็ไปนอนข้างบนคืนหนึ่งวันที่2ก็ตี2ตื่นมาเดินต่อขึ้นยอดแล้วก็เดินลงนะครับวันที่2จะหนาวหน่อยเพราะยอด 4,000 อุณหภูมิจะประมาณ 2-3 องศาเองก็เอาเสื้อกันหนาวไป2ตัวเลยนู่นนี่อันนี้เสื้อกันหนาวอันนั้นเหมือนรองจอนธรรมดาแล้วก็อันนี้กระเป๋าที่จะใช้ใส่ของขึ้นไปเนาะจริงๆก็ว่าจะจ้างลูกหาบด้วยอะครับก็เลยเอาของไปเยอะหน่อยแต่ที่ขาดไม่ได้คือเสื้อกันฝนกับแบตเดอร์แบตเดอร์ก็คือถุงใส่น้ำเนาะห้อยไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีหลอดเป็นยางออกมาแบบนี้เอาไว้ดูดแล้วก็เผอิญว่าทริปนี้มันไม่มีไฟบินกลับอะครับก็เลยต้องอยู่อีก2วันก็เลยเตรียมเสื้อผ้าไปใส่เที่ยวเล่นในเมืองด้วยเจอกันที่มาเลย์ครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนใช้งานกับเทสกล้องก่อนใช้งานเฮลโหลไหนดูดิข้างล่างมีอะไรนะอันนี้วิวเฮ้ยนั่นแม่น้ำนั่นแม่น้ำทะเลทะเลไม่ใช่แม่น้ำจองเป็นซิตี้วิวเพราะว่าราคาถูกกว่าอ๋อแต่เราได้ของแพงเลยแต่ไม่ได้อยู่ห้องนอนของเราห้องนอนของเราเอาเตียงมาติดกันคือห้องดีกว่าที่คิดมากแล้วก็แบบราคาถูกมากนี่ถ้าเป็นที่กรุงเทพนี่แบบเออนี่มัน 2,000 ใช่ปะ 2,400 เนาะบาทประมาณนี้ 2,400 รวมแท็กแล้วที่ราคาคืนนี้แต่นอนก่อนกันนะคะจะหลับหรือเปล่าตายแล้วจะไม่นอนเลยเหรอคืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลยทำอะไรอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะที่รักเหนื่อยมากแล้วแทบพูดไม่ออกแล้วพูดทำไมยังคงเป็นทางขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เดินถ่ายคลิปอยู่นานก็เดินตามทันขึ้นทางแล้วโอเคต้องตรงนี้เนี่ยเพิ่งถึงนี้อยู่เลยสภาพซีดแล้วเที่ยงอาหารเที่ยงก็แซนด์วิชเยอะอยู่นะขนมปังอะไรก็ไม่ดูไข่ต้มซึ่งกินไปแล้วอ๋อครบห้าหมูมากมีแอปเปิ้ลเขียวด้วยขนมปังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีคนมาขอกินว่ะกระลอกอ้วนใช่กระลอกหรือหมูหรือเปล่าน่าน่าข้าวมันเป็นทางน้ำตกเลยหัวแตกหัวแตกรอบนี้ที่ตอนแรกว่าจะไม่จ้างสุดจะจ้างไหมรอบเดียวก็พอแล้ว3,000 แล้วจริงๆเริ่มรู้สึกตึ๊บๆมาตั้งแต่ประมาณโลที่แล้วน่าจะประมาณ 2,800 เริ่มแล้วมั้ง Altitude Sickness ของเราคงเพราะเส้นเลือดสมองไม่ค่อยดีหรือเปล่านะก็เลยมาเร็วจังเลยรักษาได้ด้วยวิวนะวิวดีด้วยความที่เราจองทริป Via Ferrata มาใช่ไหมเราต้องไปรับบรีฟ4โมงวันพรุ่งนี้วันนี้4โมงวันนี้และเราต้องเดินขึ้นบันไดอีก100ขั้นทั้งที่คนอื่นเขาได้นอนกันแล้วข้างล่างและอาหารก็อยู่ข้างล่างทำเวลาแล้วเนี่ยแบบกะจะแบบมาบรีฟ3โมงครึ่งเนี่ยใช่เพราะเขาบอกต้องรอ4โมงครึ่งอ่ะเมื่อกี้ใครเอากระเป๋าให้คนอื่นถือนะเมื่อยเมื่อยเมื่อยสวยสวยมีน้ำให้กินมีหลายห้องด้วยเราได้นอนห้องนี้
มีเตียงไหนเตียงเลยแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้ก็อีกห้องนึงมันลอยอยู่บนเมฆเลยสวยมากสวยที่สุดตั้งแต่เคยเดินมาเมื่อกี้เข้า 1.7 กิโลเนาะที่เหลืออยู่ก็ปีนเชือกกันไปสภาพตอนเดินลงยังเหนื่อยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยอันนี้ได้ถ่ายรูปคู่กับบ้านรูปเดียวนี่จะ7โมงแล้ว6โมง40ละไม่เห็นอะไรเลยแค่ธรรมชาติต้องทำใจเห็นเมืองแล้วใกล้ๆแล้วนะนอนก่อนแป๊บหนึ่งมีต้นไม้นอนได้พอดีไม่มีคนเลยตรงนี้ได้ไม้คืนแล้วเคลื่อนเดินมาเจอพอดีอาหารสนามบินเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนาซีลามักนาซีเลมักอ่านไม่ออกเรามาถึงวันพุธบินมาแลนดิ้งตอนเย็นนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็ตื่นมา6โมงเช้าเนาะเพราะเราจองโรงแรมใกล้จากเขาจริงๆตรงตีนเขาเลยอ่ะมีที่พักด้วยแต่นี้เราจองโรงแรมในเมืองก็เลยต้องให้รถมารับ2ชั่วโมงถึงโคตาคินาบาลูเลยก็ถึงประมาณ8โมงแล้วก็ทำการลงทะเบียนนู่นนี่ครับแล้วก็รอรถอีกรอบนึงก็ได้ขึ้นตอน 9:30 น.ก็ได้เริ่มเดินขึ้นจริงๆเขาบอกว่ามันใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงครับก็ใช้ไปประมาณนั้นแหละครับประมาณขึ้นเนี่ย 9:30 น. 9:40 น. ถึงประมาณ 13:35 ก็ประมาณ5ชั่วโมงก็เดินไปถ่ายรูปไปเดินไปถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็มันเดินทั้งหมด6กิโลรู้สึกว่ามันเป็น6กิโลจริงๆไม่ใช่6กิโลแนวราบเป็น6กิโลแบบการเดินจริงๆลองเสิร์ชดูใน Google Map ละมีถังขยะกับห้องน้ำทุก1กิโลก็จะรู้เลยว่าถึงหรือยังถึงหรือยังแค่นี้ก็คือนับไปเลยครับแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าเนี่ยกิโลที่เท่าไหร่แล้วก็ต้นไม้ใบไม้สวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าฝนเขตร้อนเนาะแต่ว่ามันจะมีโซนที่เหมือนอากาศแห้งลงแล้วก็หนาวขึ้นก็จะเป็นป่าที่แห้งขึ้นมาหน่อยก็เหมือนจะเป็น2โซนนะครับแยกกันเลยโดนข้างล่างจะเป็นเหมือนป่าฝนป่าดิบชื้นข้างบนก็จะเริ่มแห้งขึ้นแล้วก็พอไปถึงที่พักครับก็ปรากฏว่ามีบ้านหลายหลังมากประมาณ 5-6 หลังเลยหลังหนึ่งก็นอน 30-40 คนประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าตี 2ของวันถัดไปเราก็ต้องตื่นมาเพื่อขึ้นยอดเนื่องจากเราจองทริปเวียเฟอร์ต้าเอาไว้นะครับมันมี2อันนะเวียเฟอร์ต้ามีโลพิกเซอร์กิตก็คือลูปใหญ่ใหญ่มากอันนี้ใช้เวลาเพิ่มอีก6ชั่วโมงอีกอันนึงเรียกว่าวอล์กเดอะทอล์กอันนี้ใช้ประมาณ4ชั่วโมงซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เราต้องไปขึ้นไปถึงทีกับครับแล้วลงมาถึงจุดนัดพบอ่ะตอน6โมงครึ่งไม่เกินคือถ้าเกินเขาก็จะไม่ให้ไปอันนี้ก็คือเสียตังค์เพิ่มมา 8,000 แล้วนะครับคิดว่าเลือกอันนี้เพราะว่ามันเหลือว่างแค่อันนี้แต่ถ้าไปวอล์กเดอะทอล์กเนี่ย 7:15 ต้องมาถึงก็คือเราขึ้นไปพีคตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มจากที่พักตรงนี้ขึ้นถึงพีคตรงนี้ต้องลงมาถึงตรงเนี้ยตอน 6:30 แต่ถ้าไปวอล์กเดอะทอล์กก็ลงมาครึ่งทางต้องถึง 7:15 ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนตกหนักมากลมแรงมากลมแรงจนฝนวิ่งกระแทกหน้าอย่างเงี้ยก็คือวิ่งเป็นเส้นขนานเลยอ่ะมันตกลงมาแล้วมันก็วิ่งเลยกระแทกเข้าหน้าโหดมากที่บอกว่าเตรียมเสื้อมา 2-3 องศาก็คือใช้ไม่ได้เพราะว่ามันหนาวมากเพราะฝนมันตกแล้วก็ลมแรงมันเลยมีความฟิลไลท์ลบ10อยู่พอสมควรแล้วก็เปียกด้วยเสื้อกันฝนไม่ช่วยอะไรเพราะเสื้อกันฝนที่ใส่มาก็คือพัดกระแทกหน้าแทนกางเกงเปียกอยู่ดีคือเก่าก็คิดว่าถ้าจะมาจริงๆนี่ถ้าฝนตกไม่ต้องขึ้นยอดก็ได้ครับก็ปล่อยกันไปเพราะว่าแค่มาถึงที่พักกับวิวทั้งหมดมันก็สวยแล้วจากที่พักถึงยอดอะครับมันจะมี2เช็คพอยต์เนาะเช็คพอยต์ที่1อะจะเป็นฐานที่เอาไว้เช็คบัตรเขาจะให้บัตรเรามาใบนึงแบบนี้แล้วก็มีเลขแบบนี้มีชื่อด้วยเป็นบัตรห้อยคอก็คือต้องห้อยคอตลอดเลยเช็คพอยต์แรกนี่น่าจะ 1.7 กิโลก็คือเดินขึ้นบันไดมาเดินไม่ได้ยากเช็คพอยต์แรกพอมาถึงก็
ยื่นบัตรให้เขาดูเขาก็จะตรวจรายชื่อว่ามีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับจากนั้นก็เดินไปอีก 1.2 กิโลขึ้นไปถึงข้างบนก็รวมๆทั้งหมดเนาะทางเดิมก็คือ9กิโลเนาะแต่ว่าเดินแยกเป็น2วันแต่อีก 1.2 กิโลหลังนี่ยังโหดเพราะว่ามันเป็นหินอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ลื่นเท่าไหร่เนาะแม้แต่ฝนตกก็ไม่ค่อยลื่นก็เลยไม่ได้เดินยากมากแต่เพลินมันชันมันก็เลยมีเชือกให้เดินตลอดทางก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันตอนกลางคืนฮิตไลท์ไฟติดหน้าผากเสียก็ต้องเดินกับเพื่อนตลอดเลยอยู่ๆก็เสียไปของจีนแดงไม่ได้ใช้มา 3-4 ปีเปิดได้ชั่วโมงนึงแล้วก็เสียก็เช็คของมาดีๆกันนิดนึงเนาะน่าจะดีกว่าแล้วก็ขึ้นไปถึงซัมมิตนะครับก็ถ่ายรูปคู่กับป้ายประมาณนี้มันจะมีไกด์มีอะไรยืนอยู่ข้างบนแหละเขาก็จะลงมาแจ้งข้างล่างด้วยเพราะว่าถ้าใครถึงซัมมิตเนาะไกด์เขาก็จะมาแจ้งว่าอีเนี่ยถึงซัมมิตจะได้เซอร์ติฟิเคตมา1ใบซึ่งเซอร์ติฟิเคตที่เป็นสีอ่ะก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเราถึงถ้าไม่ถึงขึ้นมาถึงแค่บ้านก็จะได้ซัมมิตสีขาวดำเป็นระบายสีเองตะเลงอาร์ตแม่ใส่จุดแล้วก็ระบายสีขาเดินลงเนี่ยเผอิญว่าเราออกเดินตอน10โมงแล้วออกช้าเนาะเพราะว่าเราขึ้นยอดมาแล้วก็โยก็ซีดก็ให้นอนไปก่อนเราก็เลยเริ่มเดิน10โมงแล้วก็ลงมาถึงประมาณผมใช้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็ถึงละแวะถ่ายรูปนู่นนี่เผอิญวิ่งลงเป็นสายวิ่งลงแต่ว่าถ้าคนที่เข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เหมือนกระโดดไม่ค่อยได้อะมันก็จะนานมากบางคนลง6ชั่วโมงก็คือเหมือนเดินขึ้นเลยแถมพวกขึ้นพีคแล้วเดินลงอีกเนี่ยก็คืออย่างหนักจากพีคลงมาข้างล่างก็คือเกือบ9กิโลอ่ะก็คือเดินลง9กิโลโหดมากค่ะเดินลงจากที่พักถึงข้างล่างผมใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งแต่บางคนใช้6ที่ว่าเนาะแล้วก็ตอนเดินลงมาเจอคนนึงล้มฟันเฉาะพื้นแล้วก็เข่าสรุปว่าเขาพาเทล่าแตกก็เลยตอนเดินเจอกันก็เลยดามเข่าให้เขานิดนึงเอามาให้เซลฟี่อันยาว3เมตรของเราดามข่าวให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปสุดลงมาเจอกันข้างล่างก็เอาของคืนก็แอดเฟซบุ๊กกันไว้สงสารแล้วก็มีคุณป้าอีกคนหนึ่งก็แหกเหมือนกันมีคนแหก2คนเพราะว่าทางเดินลงมันชันอะเพราะตอนขึ้นมันก็แค่ขึ้นช้าๆใช่ไหมแต่เดินลงถ้าแบบมันสะดุดได้อะแล้วพูดถึงเรื่องอาหารห้องน้ำเนาะอาหารนะมีให้หมดเลยดีมากเลยตอนเย็นวันแรกที่ไปเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่เลยมีกับข้าวประมาณ 4-5 อย่างมึงกินอยู่ที่พื้นเลยอร่อยหมดด้วยส่วนวันที่2ตอนเช้าตี2อ่ะจะมีขนมปังทานเนยขนมปังเนยถั่วประมาณนี้ให้ก็ปิ้งทาเองไม่ได้ปิ้งนะขนมปังสดดิบๆนั่นแหละแล้วก็ตอนเช้ามาลงหลังลงมาจากพีกอ่ะจะมีอเมริกันเบรคฟาสต์มีแมชโพเตโต้ถั่วในซอสมะเขือแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ไส้กรอกกินเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันบุฟเฟ่ต์แล้วเหมือนกันดีมากแล้วก็เดินลงมาถึงข้างล่างก็ด้วยความที่ทริปเนี้ยมันเป็นทัวร์ของเขาเนาะมันก็มีอาหารให้อีก1มื้อจริงๆถ้าไม่ขึ้นพีกอ่ะลงถึงข้างล่างอ่ะ 8:00 นเที่ยง 14:00 นก็ถึงแล้วอ่ะแต่นี้เพิ่นผมลงมาถึงตั้งแต่ 14:30 นกว่าๆแล้วก็รอเพื่อนอีก2คนก็ได้กินข้าวทีตอน 14:30 นกว่าๆเนาะจริงๆอ่ะถ้าลงมาถึงก่อนอ่ะแนะนำให้ไปกินข้าวก่อนเลยได้เพราะว่ามันจะมีรถบัสมารับตลอดก็ไปจุดเช็คพอยต์แล้วไกด์เขาจะรออยู่แถวนั้นอยู่แล้วอ่ะไอ้จุดที่เอาไว้เช็คอินก่อนจะขึ้นน่ะบัสมันก็จะพากลับไปตรงนั้นเป็นรถตู้แหละแล้วมันก็ปุ๊บไปร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งกินรอเลยก็รออยู่ตรงนั้นสบายกว่านี่คือนอนรออยู่ตรงถนนใช้ชีวิตเหมือนคนจรเพลินเหนื่อยก็ตรงไหนก็นอนได้จริงๆก็มีเท่านี้แล้วก็ทริปเวียเฟอร์ต้ากับทั้งหมดนะก็คือถูกแคนเซิลไปไอทริปไต่หน้าผาทั้งหมดถูกแคนเซิลไปเพราะว่าลมมันแรงฝนก็ตกหนักด้วยแต่ว่ายังไงตอนเดินลงเนาะประมาณ7โมงอ่ะฟ้าก็เริ่มเปิดทุกอย่างก็เริ่มสวยก็วิวมันดีแบบดีมากๆอยู่ดีไม่เคยไปเขาที่ไหนที่สวยขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยไปเขาที่ไหนที่เดินยากขนาดนี้เดินยากมากคนที่มานี่ก็ไปกีฬาเนาะก็มีบ้างแล้วก็แบบทั่วๆไปก็มีบ้างก็มีแก๊งผู้หญิงที่ขึ้นมาปุ๊บก็เจ็บเข่ากันหมดก็เทปปิ้งให้เขาไปก็สนุกดีเรื่องเล่าเพิ่มเติมมีคนแอบกันไม่แอบว่ะไม่แอบเลยห้องนอนประมาณ10คนมีคนกันเสียงโยกดังเย็ด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 ตอนแรกเราก็แบบแผลให้ตัวเองนะอุ้ยไม่หรอกเขานี่ไงจะมากันได้ยังไงเสียงลมมันแรงแต่ปรากฏว่ามีคนเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เจอกันเจอเขาเนาะเช่ารถมาแหละฝรั่ง2คนกันในรถต่อแบบเห็นชัดมากว่ากันตอนกลางคืนเราก็เลยสองคนนี้แหละมั้ง2รอบแล้ว2ทุ่มรอบนึงเที่ยงคืนรอบนึงไม่รู้เขาขึ้นยอดหรือเปล่าถ้าขึ้นยอดได้คงเก่งมากอ่ะโหดชิบหายบาย